ถึงแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะจ๊ะห้องนอนนอกกระเป๋าเข้ามาแล้วอันนี้ห้องน้ำไปดูห้องน้ำสิอันนี้ห้องน้ำห้องอาบฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะยังจะทายจังใดให้เห็นเนาะสไลด์มาข้างนี้อันนี้ตู้สภาในห้องนอนห้องนี้เนาะจ้าเนาะฝั่งนี้จะเป็นห้องรับแขกกับห้องครัวนะจ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นอันนี้ดูซิว่าห้องอะไรอันนี้ก็ห้องน้ำค่ะทุกคนกับห้องเชาเวอร์ห้องบาสนะคะห้องอาบนะมีอ่างอาบจ้าส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงค่ะน่ารักมากเลยอันนี้น่าจะเป็นตู้เสื้อผ้านะตู้สำหรับใส่เสื้อผ้านะคะอุปกรณ์มีเต็นท์ให้กางเป็นชายหาดด้วยเสียงไอฉีดอีกอย่างอ๋อเสียงปิดหน้าต่างปิดม่านทุกคนนี่ก็จะเป็นห้องรับแขกนะไอปิดผ้าม่านค่ะทุกคนเขาจัดได้น่ารักมากเลยเป็นหน้าต่างก็กระจกบอกผิดจ้ะทุกคนนี่ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ทีวีตัวนี้ก็จุดชมวิวตอนเช้าเดี๋ยวนั่งผ้าบึงตอนเช้านะคะเนาะตอนกลางวันนี่ก็จะเป็นโซฟานี่ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวส่วนฝั่งนี้ค่ะทุกคนเมืองของนางเตรียมของออกจากตู้เย็นอยู่บ้านนะจ๊ะเนาะก็เอามานี่หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวจ้ะก็จะมีอุปกรณ์โอ้ยหนูเห็นแล้วน่าจะเป็นหม อันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นตู้เย็นตู้เย็นก็จะว่างเปล่านะนั่งวันได้เอาไว้เอาอย่างใส่เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นแช่แข็งนั่นแหละค่ะทุกคนห้องครัวกับมีทุกอย่างนะก็จะมีไมโครเวฟมีเครื่องปิ้งขนมปังมีหอบนะจ๊ะมีอันเตาแล้วก็นี่นะคะทุกคนบ้านพักนะจ๊ะเนาะบ้านพักตากอากาศค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารแรงมื้อนี้จ้ามาจ้าทุกคนมาแซ่บๆน้ำนางค่ะStorm surges and obviously a city like Rio hasn't been planned with climate change in mind. And as the city has expanded, so it's naturally affecting the growing of the city. Oh, that one stayed pretty low, but she watched it so well onto the back. Flies down the hill. Yeah, got me down the knob. Deep T Sharma into the wide. She's trapped into the wide. Deep T Sharma.Gets the breakthrough of Danny White just as a partnership was building and just as she was getting going. She's gone 43, slams the ground in frustration. But yet again, India, regular breakthroughs, 128-6. Danny White there opting for the sweet shot, but this time not. นั่นแหละค่ะทุกคนวันนี้นั่งกับพาชมบ้านพักตากอากาศเนาะจ้าชมให้นั่งกับให้เบิ่งบริเวณห้องบริเวณห้องครัวห้องรับแขกเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปนางจะพาไปเก็บหอยนะคะทุกคนรอติดตามกันเนื้อจ้ามื้อนี้นางกะมันมีอย่างไรค่ะทุกคนแต่ว่านางกะอยากแชร์เนาะจ้าเนาะนางกะอยากแชร์บ้านพักอยู่ทางแดดสไตล์แบบบ้าน
แบบหนาพักนะคะน้องจะมีสองห้องนอนแล้วก็มีห้องครัวห้องรับแขกห้องกินข้าวเนาะจ้าเนาะแล้วก็มีห้องชาวเวอร์แล้วก็มีห้องบาสเนาะจ้าเนาะมีห้องอาบอ่างเป็นอ่างอาบเนาะค่ะนี่ก็จะเป็นห้องแบบขนาดกระทัดรัดเนาะค่ะเนาะเหมาะสำหรับครอบครัวน่าจะ4คนได้นะคะเนาะประมาณนั่นแหละค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะนางพามาชมบ้านพักตากอากาศซื้อเนาะจ้ะอันรอติดตามคลิปหน้าค่ะทุกคนว่านางพาไปเฮ็ดอีหยังเนาะค่ะเนาะเก็บหอยทุกคนไปเก็บหอยไปเก็บหอยมาเลี้ยงปูค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคนรอติดตามเด้อจ้ะนางก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะที่ติดตามแล้วก็รับชมช่องหน่อยๆของนางเนาะจ้ะเนาะไปเจอกันอยู่มองไปเก็บหอยเนาะค่ะเนาะไปแล้วค่ะภาพชมวิวข้างนอกค่ะทุกคนนี่บรรยากาศตอนเย็นนะคะ